ใกล้จะเปิดเทอมแล้วอุปกรณ์การเรียนพร้อมกันหรือยังครับวันนี้ผมไปเจออุปกรณ์การเรียนต่างๆจากร้านทุกอย่าง10บาทมาครับทั้งหมดเนี่ยชิ้นละ10บาททั้งหมดเลยนะครับจะมีอะไรน่าสนใจและนำไปใช้งานได้จริงบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับวันนี้ผมแถมให้11ชิ้นนะครับเจอเกินมาฮู้ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมปฏิตัวแสบนะครับใกล้เปิดเทอมนะครับเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นนะครับวันนี้ผมไปเดินเล่นร้านทุกอย่าง10บาทมาแล้วก็เจอพวกกฎเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะครับเยอะมากมายกรณีผมรีวิวเป็นพวกของเล่นไปทั้งนั้นนะครับวันนี้จะเป็นมีสาระบ้างครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วงเปิดเทอมช่วงการเรียนการวาดเขียนเขียนอาร์ตต่างๆนานาเกี่ยวกับการเรียนนะครับใช้ได้หมดเลยนักเรียนนักศึกษาทุกคนเลือกไปใช้ได้นะครับทุกอย่าง10บาทอย่างที่บอกไปว้าวจะมีอะไรบ้างเรามาไล่ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับหมดที่เลยมาดูชิ้นที่1ครับแน่นอนครับเบสิกขั้นพื้นฐานสูงสุดเลยครับปากกาครับอาจจะใช้สำหรับมัธยมขึ้นไปช่วงประถมอาจจะใช้ดินสออยู่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ย10บาทได้ปากกาเป็นปากกาเจลด้วยนะครับ3แท่ง3สีเลยนะครับแดงดำน้ำเงินนะก็ดีมากเลยเวลาเราจงเราจดอย่างเงี้ยมันจะได้แบบแยกชัดเจนจดเนื้อหาหลักสีน้ำเงินโน้ตพิเศษสีแดงหรือว่าจะขีดเส้นใต้จะทำมาร์กอะไรก็ตามสีดำอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยนะครับ10บาทได้3แท่งเรามาลองเขียนดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เขียนในวิดีโอก่อนนะครับมาลองน้ำเงินก่อนเลยยาละๆๆเฮ้ยโอ้โหได้อยู่นะครับเส้นไม่ขาดสีเข้มโอเคเลยนะครับสีน้ำเงินผ่านครับอึ๊บสีดำลา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 แจ๋วเฮ้ยแล้วน้ำหนักเบามากด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูหัวก่อนนะอึ๊บอ่ะหัวตรงนี้น่าจะเป็น 0.5 นะครับโอเคสีน้ำเงินเอ้ยสีแดงลาลาลาอ้าวหัวคนไปติดลา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 เรียบร้อยติดครับโอเคเลยครับติดทั้ง3แท่งเลยครับ10บาทตกแท่งละ3บาท33สตางค์ครับเฮ้ยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับว้าวเฮ้ยเขียนได้จริงสุดยอดชิ้นแรกก็เสียวแล้วครับไปต่อชิ้นต่อไปครับยังอยู่กับปากกาอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้เพิ่มความพิเศษขึ้นมาเป็นปากกาลบได้เทรนด์ที่มาแรงมากในปีที่แล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตกใจนึกว่ากดข้างหลังกดตรงนี้กดตรงนี้เลื่อนลงเลื่อนขึ้นตรงนี้ครับที่ตรงที่ที่เน็บกับเสื้ออะไรพวกนี้นะครับตกใจผมนึกว่ากดข้างหลังข้างหลังมันเป็นยางลบครับตัวนี้เราเปิดมาดูก็นี่ใหม่ล่าสุดเลยครับยังไม่ได้แกะตรงหัวนี้เลยนะเราแกะตรงหัวนี้ออกอึ๊บนี่เป็นไงล่ะไมค์สดๆดิ้งๆผมก็ยังไม่ได้ดูเลยเก็บได้มาก็ถ่ายเลยไม่ได้ดูก่อนหัวปิดอยู่โอเคมาครับเดี๋ยวลองเขียนให้ดูนะครับนี่คือปากกาลบได้ครับผมซูมเข้าไปให้ดูนะนี่ครับเมื่อเขียนเสร็จปุ๊บเราผิดไงปกติมีแต่ดินสอใช่ไหมที่ลบได้นี่ครับปากกาที่สามารถลบได้ลา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 บริงเห็นไหมครับผมชอบมากเลยครับลูกสาวผมก็ชอบมากตัวนี้เป็นปากกาลบได้ครับปกติแบบได้แค่ดินสอปากกาเขียนไปแล้วผิดเลยต้องขีดทิ้งใช้ลิควิดตอนนี้ไม่ต้องครับอันนี้อันเดียวไม่ต้องตามหาลิควิดให้ยุ่งยากแล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยเห็นไหมครับดีมากเลยปากกาลบได้อันนี้แท่งเดียวเลย10บาทนะครับอันแรกคือ3แท่ง10บาทอันนี้แท่งเดียว10บาทแต่ผมว่าคุ้มละก็คือเขียนลบเขียนลบเขียนลบได้ไม่ต้องกลัวผิดแล้วสุดยอดใครคนคิดเนี่ยคาราวะเลยครับสูหกมากๆเลยนะตัวนี้เยี่ยมอ่ะไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับยังอยู่ในปากกาอยู่ครับแต่อันนี้แน่นอนอย่างที่เห็นครับเป็นปากกาหลากสีนะครับแถมที่หัวเป็นบาร์บี้สุดมุ้งมิ้งน่ารักครับเห็นไหม The Pearl Princess นะครับบาร์บี้นี่อันนี้ครับเป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายมากเดี๋ยวหัวเปิดมันยังชาเลนจ์ท้าทายคืออะไรมันจะติดทุกสีไหมจากประสบการณ์ตรงของผมไม่ค่อยติดทุกสีครับไม่รู้ทำไมจริงอ่ะมาลองดูกันทีละสีเลยครับผมได้แต่สีแดงนะไล่ไปแดงน้ำเงินครามม่วงชมพูตรงนี้นะครับเริ่มจากแดงก่อนนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับมาเริ่มจากสีแดงก่อนติดอยู่ไปน้ำเงินติดอยู่ต่อไปสีเนี้ยสีฟ้าเหรอสีครามสีอะไรไม่รู้อ่ะติดอยู่สีสวยด้วยอันนี้ไปต่อสีม่วงติดอยู่โอ้ยมาดีอันนี้เวลาจะเอาลงก็กดหัวใจตรงนี้ครับจึ๊กแล้วก็กดเปลี่ยนสีต่อไปสีชมพูติดอยู่โอ้ยรอดสีส้มติดอยู่เฮ้ยแจ๋วต่อไปสีน้ำตาลติดอยู่โอ้ยแจ๋วสีเขียว
เฮ้ยต้นเกือบไม่ติดแต่ก็ยังติดอยู่นะครับเกือบดับแต่กลับมาได้ต่อไปสีดำติดอยู่สีเหลืองสีสุดท้ายแล้วเฮ้ยติดครบครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10สีติดหมดเลยเฮ้ยไม่ธรรมดาจะซื้อหวยผมถูกหวยแน่นอนเลยครับนี่ไม่ใช่บ่อยนะที่จะเจอแบบนี้ส่วนมากต้องมีเหมือนอย่างเงี้ย10สีต้องมี 2-3 สีแหละที่มันไม่ติดเฮ้ยอันนี้ติดหมดเลยผมดวงดีจริงๆครับเดี๋ยวไปเรียกนะครับอันนี้มันแค่10บาทแล้วแบบมันก็ต้องมีบ้างแหละดวงอะนะมีติดไม่ติดบ้างแต่นี่ผมโชคดีได้ติดหมดเลยก็ดีไปนะครับก็ลองดูเผื่อใครเจอที่เป็นรูปบาร์บี้แบบนี้รู้ไว้ว่ามันอาจจะติดหมดแบบผมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันตัวนี้นะครับ10บาทได้ทั้ง10สีเนี่ยตกทีละบาทได้ไงสุดยอดเยี่ยม5ไปชิ้นต่อไปครับชิ้นที่4ครับต้องบอกว่าอเนกประสงค์สุดๆครับชิ้นเดียวทำได้หลายอย่างเลยนะครับมันคือยังลบกบเหลาแล้วก็แปลงปัดในตัวนะครับแปลงปัดนี่ไม่รู้ใช้ทำอะไรก็คงปัดมังเวลาลบเสร็จอะไรอย่างงี้นะครับนี่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตะเห็นไหมครับมียังลบมีกบเหลามีอะไรพร้อมเลยนะครับซึ่งยังลบดีไหมเดี๋ยวเราค่อยลองดูใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมก็ทำควายไปผมลืมไปว่าผมไม่มีดินสออยู่นะตอนนี้นะครับมีดินสออยู่เดี๋ยวลองเขียนดูก่อนเลยลืมโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับดินสอนี่นะครับยาผมลองเขียนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองลบดูกันนะครับว่าการลบของเขาเป็นอย่างไรนะเฮ้ยแก้วลบสะอาดอยู่นะครับเฮ้ยไม่ได้ผมลบเสร็จต้องใช้แปรงผมลืมไปลบเสร็จต้องใช้แปรงนะครับมาใช้มือปัดไม่ได้ต้องใช้แปรงเขามีแปรงมาให้นะครับตัวลบก็ค่อนข้างจับง่ายเวลาที่จะจับลบนะครับแต่ว่าถ้าแรงไปมันก็หลุดมันเหมือนแบบติดไว้นิดหน่อยนั้นพอจับได้นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเลยตัวกบเหลาเดี๋ยวลองดูเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวขอคลิปของตัวหน้ามาอันนึงแล้วกันตัวหน้าก็ผมได้มาจากคลิปบาทเหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยแล้วกันนะครับทดลองกบเหลาให้ดูก่อนนี่โอ้นี่คือเริ่มเหลาจากศูนย์เลยนะเฮ้ยฟังจากเสียงฟังจากการเหลาไม่ธรรมดาอย่าน่าจะแหลมเกินยังไม่ได้กลัวแหลมเกินไปใกล้แล้วเหลาง่ายนะครับถือว่าเหลาง่ายมากนี่ก็เกิดมาคู่กันแน่ๆเลยนะครับเพราะว่ามาจากร้าน10บาทด้วยกันนะเริ่มเต็มแล้วพอเต็มมันเหลาต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนแบบพวกตัวดินสอที่ของถูกตัวพลาสติกตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับเวลาเต็มอย่างเงี้ยมันจะเหลาไม่ค่อยได้เต็มแล้วเดี๋ยวผมขอไปเททิ้งก่อนไม่มีตะกี้ตรงนี้แป๊บนึงเมื่อเทมาแล้วทีนี้ก็ลื่นปื๊ดมันลื่นเลยตรงสีเขียวๆนี่มันลื่นนี่เป็นข้อเสียของตัวต่อไปแล้วเนี่ยยังไม่ทันไปถึงเลยนะครับไม่เป็นไรเอาแค่พอเขียนได้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคตรงเนี้ยครับปัญหาคือไอ้ตรงปอกเนี่ยมันลื่นเห็นไหมครับมันฟรีเวลาผมจับหมุนนะแล้วปอกมันฟรีมันเลยไม่ค่อยหมุนเข้าไปแต่ดูการกินดูอะไรของเขาถือว่าทำได้ดีนะครับถือว่าใช้งานได้ครอบคลุมแล้วกันตัวนี้ครบเครื่องดีนะนี่เห็นป่ะโอเคนี่นะครับก็เขียนได้แล้วนี่นี่ได้อยู่นะครับโอเคนี่นะครับชิ้นนี้ครบเครื่องนะครับยังลบกบเหลาแล้วก็แปลงปัดด้วยสุดยอดไปชิ้นต่อไปครับต่อไปครับแม่ดันโดนสปอยไปซะก่อนได้นะครับก็คือดินสอนั่นเองนะครับก็จากของชิ้นที่แล้วมันต้องใช้ดินสอพอดีนะครับเป็นดินสอที่มาพร้อมกับยางลบครับมีทั้งหมด6แท่งด้วยกันเพราะฉะนั้น10บาทได้6แท่งตกชิ้นหนึ่งไม่เกิน2บาทเลยครับคิดดูนะครับแท่งละบาทก็6บาทขาดอีก4บาท4หาร6ไม่ได้อีก6 1 6 6 2 6 6 6 6 36 6ก็เท่ากับว่าชิ้นละ 1.6 บาทนั่นเองนะครับโอ้เกือบคิดไม่ออกแล้วผมลองดูความเข้มนะครับก็อย่างที่เห็นไปในอันที่แล้วนะอันนี้ดูชัดๆอีกทีนะครับนี่ความเข้มของเขานะครับแล้วก็มียางลบข้างหลังซึ่งแล้วผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะลบได้หรือโอ้โหยางลบแบบยวบมากเลยมันเป็นเหมือนแบบมันอย่างกับมัดแมนโล่นะครับแต่ผมจะลองดูนะว่ามันลบได้ไหมคือถามว่าลบได้ไหมอ่ะมันพอลบได้แต่ว่าด้วยความอ่อนของมันอ่ะผมจะกดมันยังไงอ่ะต้องใช้ด้านโอ้โหอ่อนยวบเลยน่าจะไม่ได้เน้นเอาไว้ลบเน้นแบบว่าแก้ขัดเฉยๆลบแบบบางทีฉุกเฉินต้องลบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องลบเยอะๆมากๆจริงๆก็อาจจะต้องใช้ยางลบที่ดีกว่านี้เนี่ยทำลบได้ไหมพอลบได้นะครับแต่ว่ามันจับลบยากนิดนึงนะประมาณนั้นนะครับเป็นที่ปิดตูดมากกว่าก็ถือว่าได้แล้วแค่เป็นต่อธรรมดาก็พอแล้วครับยางลบนี่แถมมาเผื่อฉุกเฉินจริงๆนะครับ10บาทได้6แท่งคุ้ม
ซิ่งกว่าคุ้มนะครับตัวนี้โอ้โหอันนี้ไม่มีนะมากแค่ดินสอบอกเฉยว่าละ10บาทก็มีนะครับป่ะชิ้นต่อไปดีกว่านะครับต่อเนื่องกันมาครับบอกแล้วครับว่าเครื่องเขียนรัวๆชิ้นนี้ครับเป็นรวมมิตรไม้บรรทัดครับมีครบทุกอย่างเลยครับไม้บรรทัดธรรมดาไม้ครึ่งวงกลมกลมไม้สามเหลี่ยมผมไม่ได้เขาเรียกอะไรโปรเจคเตอร์หรือว่าอะไรเป็นไม้สามเหลี่ยมทั้ง2แบบนะครับทั้งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าและสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกอย่างนี้ไหมเนี่ยลืมแล้ว ตัวไม้บรรทัดก็มาตรฐานครับเอ้ยไม่มาตรฐานนี่มีอะไรเนี่ยมีถึง20เซนเหรอโปรตีนมันถึง12ไหม 12นิ้วดิไม่ถึงอันนี้มันมีแค่เซนมีแค่20เซนนะครับแต่ว่าก็มีตัวช่องที่เขียนเป็นวงกลมต่างๆรวมไปถึงเส้นจริงๆอย่างนี้นะครับก็ใช้งานได้หมดเลยนะง่ายๆมาลองเขียนดูกันว่ามันจะเส้นลื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเส้นตรงไหมนี่ตรงลื่นดีไม่มีปัญหานะครับวัดมุมเลยจากตรงนี้ปุ๊บเอาเสียงไปกี่องศาดีเสียงไปอึ๊บเปิดมาสิบยี่สิบสามสิบสามสิบองศาอันนี้เล่นแบบปั๊บปั๊บนี่เห็นไหมแล้วก็ได้เขียนได้ปั๊บปั๊บประมาณนี้ผมต้องเรียนของผมเนี่ยกำๆเฉยๆให้ดูนะครับก็มีอุปกรณ์ครบมาครับ10บาทนะครับมีทั้งหมด4ชิ้น1 2 3 4กระดาษนี่ไม่ใช่นะ10บาทได้4ชิ้นอย่างนี้เลยนะครับพวกไม้บรรทัดต่างๆนะเผื่อบางทีเราอยู่ในผมจำไม่ได้แล้วว่ามัธยมไหนก็ตามเรียนเรื่องเกี่ยวกับพวกมุมพวกพวกปวดหัวเนี่ยพวกความปวดหัวพวกเนี้ยพวกสามเหลี่ยมต่างๆพวกเรื่องมุมเรื่องการหาค่าอะไรพวกเนี้ยจำเป็นมากตอนนี้อาจจะยังคิดว่าแบบเล่นขำๆวงๆเล่นๆวาดๆขำๆโตขึ้นไปได้ใช้จริงแน่นอนพวกนี้นะครับอยากให้รู้ไว้ว่า10บาทก็มีสามารถใช้งานได้นะครับเก็บไว้เผื่อใครอยู่ในชั้นที่กำลังต้องใช้เรียนพวกนี้พอดีหาได้นะครับไม่ต้องหาแพงๆเรียนพอเรียนจบแล้วก็คืนครูหมดแล้วใช่ไหมไม่ใช่คืนของนะคืนวิชาครูไปตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะครับไปชิ้นต่อไปครับมาเป็นแบบอื่นบ้างครับนี่เป็นพวกเขียนมาเยอะแล้วนะครับอันนี้คือเป็นคัตเตอร์และกรรไกรนะครับก็เป็นของมีคมเล็กน้อยกรรไกรก็คือมาตรฐานที่เห็นทั่วไปเลยที่เห็นแบบร้านครับ10บาททุกที่20บาททุกที่มีหมดเป็นกรรไกรแล้วก็จะมีแบบตัววัดเซนให้ด้วยเล็กน้อยดีมากเลยนะครับกรรไกรแพงๆบางตัวยังไม่มีเลยนะอันนี้มีให้พร้อมนะครับเวลาตัดแล้วก็จะแบบวัดเซนได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้จะไม่ค่อยได้ใช้ก็ตามนะครับมันก็ใช้ได้ถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็มีคัตเตอร์จิ๋วด้วยคัตเตอร์จิ๋วนี่อย่าเรียกคัตเตอร์เลยผมว่ามันคือแบบเหมือนที่ตัดไอ้ไปรษณีย์มากกว่านะครับไม่อยากมาสามารถดันขึ้นแล้วล็อกได้นะครับดันขึ้นล็อกได้แล้วยังไงต่อจะเอาลงไงอ่ะเฮ้ยไม่เอาดิล็อกได้แล้วเอากลับลงกลับไงอ่ะเอาขึ้นได้จะเอากลับไม่ได้ครับไม่เป็นไรลองดูความคมของเขานิดนึงนะครับตัดขาดไหมเฮ้ยโอ้โหถือว่าคมนะคมใช้ได้เลยนะครับนี่ลองดูกันไกลบ้างเฮ้ยกันไกลก็คมโอเคตัดกระดาษขาดเลยครับแล้วก็เบี้ยวตามปกติครับใช้กันไกลยังไงก็เบี้ยว 100% นี่นะครับก็เป็นกันไกลและคัตเตอร์ครับมีด้วยนะคัตเตอร์นี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเก็บเข้ายังไงผมหาวิธีก่อนอึ๊บๆเผื่อเพื่อนๆที่ดูอยู่กดเข้าไปได้เลยมั้ยกดเข้าไปไม่ได้อีกอึ๊บๆผมนึกว่าแบบมันดันขึ้นไปเพื่อล็อกได้ไงผมก็ดันขึ้นสุดเลยพอสุดปุ๊บอ๋อมันต้องงัดลงมาเนี่ยถ้ามันปกติมันจะดิดลงอย่างนี้เขาก็ดันขึ้นไปสุดกึ๊บอย่างนี้เหมือนกับติดนะครับเวลากดก็ต้องงัดลงมาแค่นี้เองอาจจะใช้แรงนิดนึงนะครับแต่ก็ได้อยู่นะโอเคนี่ครับคัตเตอร์และกรรไกรพร้อมกันเลยก็10บาทได้2ชิ้นก็เท่ากับ5บาทเยี่ยมปุ๊บไปชิ้นต่อไปครับมาต่อกันที่ความมุ้งมิ้งครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสมุนโนหรือเปล่าหรืออะไรมาดูครับรู้แต่เป็นซาริโอลูกสาวผมเห็นซื้อมาก่อนค่อยถามทีหลังคืออะไรกระดาษโน้ตกระดาษโน้ตแบบฉีกอ้าวหน้าแรกทำไมขาดมานี่เป็นแบบฉีกครับแล้วก็เขียนฉีกฉีกได้โอ้แล้วมีแผ่นเยอะมาก10บาทเองนะดูดิทั้งกี่แผ่นเนี่ยโอ้เยอะมากถ้าให้ผมดูด้วยสายตาผมนะครับประมาณ 30-40 แผ่นได้นะก็เป็นกระดาษแบบเหลืองๆนวลๆแค่นี้เลยนะครับเป็นแบบว่าไม่ต้องเสียดายอ่ะคือแบบเขียนทิ้งส่งให้เลยอะไรอย่างนี้นะครับดีมากเจ้าเฮียเก็บส่งให้ทิ้งแบบไม่ต้องเสียดายนะครับ10บาทได้เยอะขนาดนี้ก็ได้ใช้ยาวๆได้นะครับเป็นสมุดโน้ตแบบขำๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จดจริงจังนะถ้าจดแบบเฮ้ยตารางงานอะไรเงี้ยไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเล่นแบบเน้นขำๆนะดี10บาทก็มีอย่างนี้ด้วยนะครับดีมากเหมือนกันนะก็แล้วแต่การใช้งานนะครับเผื่อใครชอบสตูดิโอหรือว่าคิดว่าเฮ้ยมันเหมาะนะฉันเอาไว้จ
จุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยจัดไปได้นะครับ10บาทวู้ที่ต่อไปครับมันจะไม่มีสีได้ยังไงครับปากกาดินสออะไรต่างๆไปแล้วนะครับมาสีดีกว่าครับเป็นสีแบบสีเลยเขาเขียนว่า color pen นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือสีอะไรสีน้ำเขาเขียนว่าสีน้ำปากกาสีน้ำอ๋อเหรออ๋อมาดูกันครับ10บาทนะครับได้ทั้งหมด6แท่งนะครับแล้วก็มีหัว2ด้านเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันต่างกันยังไงหัวเล็กกับหัวใหญ่ไหมหัวเล็กกับหัวใหญ่ว้าวเท่ากับว่าเราก็จะได้ทั้งหมด12เลยนะสีมี6สีก็สี1 2หัวอะไรอย่างงี้นะครับมาเรามาลองเขียนกันดูเขียนทับตรงนี้เลยจะได้รู้ว่ามันเฟี้ยวแค่ไหนนะครับสีม่วงหัวใหญ่ก็จริงครับแต่ตรงปลายแหลมมากกลายเป็นเล็กเลยแล้วถ้าหัวเล็กเป็นไงเนี่ยต้องเปรียบเทียบกันดูโอ้2ด้านไม่ต่างกันเลยครับเขาทำหัวใหญ่หัวเล็กทำไมเนี่ยอ๋อรู้ว่าหัวใหญ่ต้องเอาไว้เขียนแบบเหมือนแบบถ้าเขียนตรงนี้ไม่ต้องเขียนแบบเน้นออกข้างอะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่าเหมือนอาร์ติสหน่อยครับสามารถแบบเลือกความเข้มของสีของเส้นได้อะจะเอาเส้นเล็กๆก็ใช้หัวถ้าจะใหญ่ๆก็นอนมาหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอันเล็กนี่ไม่มีทางเลือกยังไงก็เท่านี้แน่นอนโอเคประมาณนั้นนะครับมีทั้งหมด6สีด้วยกันม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแดงและดำนะครับ10บาทเท่านั้น6แท่งอีกแล้วครับท่านแท่งละ 1.66666 บาทงงสีทำไมผมคิดเร็วเท่าเมื่อกี้ดินสอเลยนะครับแต่เป็นสีอย่างนี้เจ๋วแหววมากตรงนี้มีดูไม่ให้เรางงเลยครับมองเห็นอยู่ในเส้นนี้เห็นไหมครับอันนี้เส้นเล็กๆของงานนี่เส้นใหญ่ๆเห็นไหมครับให้รู้ว่าด้านใหญ่ก็คือหัวใหญ่เห็นไหมครับดูนะด้านใหญ่หัวใหญ่เห็นไหมครับเราจะได้รู้ไว้เวลาเก็บจะได้เก็บด้านเดียวกันอันนี้ผิดเพื่อนปุ๊บแบบนี้นะครับแถมกับซองมาให้อย่างนี้ก็เป็นซองที่เป็นพลาสติกแข็งด้วยนะไม่ใช่ซองแบบเหมือนเป็นพวกพลาสติกแค่ใส่มาเฉยๆเราก็สามารถเก็บใช้เป็นซองได้นะครับแข็งหน่อยนึงไม่ได้แข็งมากแต่ก็พอใช้เก็บเป็นใช้ประจำได้ประมาณนั้นนะครับต้องสอดเข้าไปอย่างนี้นะโอเคได้อยู่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย10บาทเท่านั้นปั๊บดูชิ้นต่อไปดีกว่านะครับชิ้นที่10ครับนี่แน่นอนครับมีอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆมาแล้วก็ต้องมีกล่องดินสอสิครับนี่10บาทครับเป็นแบบเปิดแบบนี้นะครับเห็นนะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเปิดแล้วแบบใส่เข้าไปอย่างนั้นเลยนะครับมันเหมือนแบบเปิดแล้วก็เป็นถาดอีกทีหนึ่งเพื่อให้หยิบใช้งานง่ายนะครับถ้าเกิดเป็นเปิดแล้วหยิบจากข้างบนอย่างเงี้ยมันหยิบยากอันนี้คือเปิดปุ๊บเป็นถาดอย่างงี้ก็สามารถหยิบของได้ง่ายเดี๋ยวผมลองใส่จริงให้ดูเลยจะได้เข้าใจนะครับเยอะขนาดนี้มั้ยเนี่ยแต่ละคนมีเครื่องเขียนเยอะขนาดนี้มั้ยน่าจะเยอะเกินออกสักหน่อยอะประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับปึ๊บสมมุติว่าถึงปลายปึ๊บเราจะใช้งานปึ๊บเปิดปั๊บจึ๊บหยิบได้เลยเห็นมั้ยสะดวกอ่ะเจ๋งครับแบบเหมือนคิดมาให้พร้อมแล้วแล้วแค่10บาทเท่านั้นครับโอ้ยแจ๋วๆๆๆเป็นพลาสติกแบบบางๆเบาๆเลยนะครับบางทีมันมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักนะเช่นเอากล่องดินสอเป็นแบบเป็นเหล็กหรือว่าเป็นที่มีลูกเล่นเยอะๆกดเปิดปิดพวกนั้นน่ะมันหนักเห็นไหมครับอันเนี้ยมันเบาเป็นพลาสติกที่เบามากๆนะครับแล้วก็ออกแบบมาเพื่อเป็นกล่องดินสอโดยเฉพาะเลยนะครับเปิดมาก็ติดด้วยนะครับมีตรงนี้อยู่เห็นไหมครับเปิดมาปุ๊บติดตรงนี้มันล็อกไว้เปิดได้แค่นี้เปิดอีกไม่ได้แล้วนะเจ๋วมากเฮ้ยไอเดียดีมากนะครับโอ้สุดยอด10บาท10บาทอีกแล้วครับนี่10บาทผมว่าซื้ออย่างละ10บาท10บาทอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นเนี่ยเรียนได้จบเทอมเลยนะครับไม่เกินร้อยหนึ่งอ่ะค่าเครื่องเขียนแล้วในเทอมเนี่ยคิดดูดิครับโอ้ครอบคลุมครบเครื่องจริงๆนะครับใหญ่มากพอที่จะใส่แม้มาถุงมันทัดได้ด้วยนะอย่างเมื่อกี้ที่ผมรีวิวไปพวกเนี่ยผมมันทัดพวกนี้นะครับเผื่อบางทีรอบนี้เราเรียนพวกไม้บรรทัดพวกนี้พวกเกี่ยวกับมุมพวกนี้โอเคใส่ได้ครับใส่พอตาดามใส่พอทั้งหมดเลยนะครับตาดามไม้บรรทัดนี้ไม่พอสั้นเกินแสดงว่าความยาวมันไม่ถึง20เซนไม้บรรทัดนี้20เซนนะครับประมาณนั้นนี่แหละเจ้าใช้งานได้ดีจริงๆนะครับ10บาทแต่อย่าไปหวังสูงอย่าไปหวังแบบอุ้ยมันต้องคุณภาพพอรู้ขนาดนั้น10บาทตามราคาเขานะครับเยี่ยมไปชิ้นต่อไปครับชิ้นสุดท้ายครับเสมือนว่าผมแถมให้แล้วกันนะครับมันไม่เชิงว่าเป็นเครื่องเขียนหรอกมันก็แบบกึ่งๆของเล่นแต่มันก็เขียนได้จริงแต่มันก็ไม่ใช่เครื่องเขียนมันก็ไม่ได้ไปใช้งานจริงมาเล่นได้ด้วยแต่ใช้งานจริงก็ได้งงไหมคำท่างงครับผมก็งงเหมือนกันครับมันคือ invisible ink pen นะครับปากกาล่องหนครับเฟี้ยวมากอันนี้คือที่ผมดูรูปคำแนะนำของเขานะยังไม่เคยเล่นจริงเหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันนะครับปากกาล่องหนคืออะไรคือเขียนไปแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นได้ต้องใช้ทริคหรือต้อง
ทำไมสักนิดนึงเพื่อนมันมองเห็นขึ้นมานะครับเน้นเอาไว้แบบเป็นสปายสายลับส่งซิกกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่งจดหมายรักโอเคนี่ครับที่เปิดด้านหลังเนี่ยเป็นแสง UV ทำให้เรามองเห็นได้นะครับนี่คือปากการองหนนะยังไงมาดูกันนะครับนี่ผมมาส่งข้อความเป็นรหัสตัวเลขลับไม่ให้ใครรู้นะครับงงสิผมเขียนอะไรงงไม่รู้เลยสิเห็นไหมล่ะดูไม่ออกแต่ถ้าเราเปิดด้วยตัวนี้ครับเห็นไหมครับ4 3 1 2จ้าป่ะจ้าป่ะจ้ามากเห็นไหมครับมันคือดินสอปากกาล่องหนครับปากกาล่องหนเอาไว้ส่งโค้ดลับครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอข้างนอกเนี้ยปุ๊บไม่มีทางรู้แน่นอนพยายามส่องกับกระจกส่องกับไฟมองไม่เห็นด้วยนะครับไม่มีทางเห็นได้เลยนอกจากเปิดแสง UV ใส่อย่างเดียวถึงจะเห็นเขาใช้นวัตกรรมอะไรครับนี่นวัตกรรมอะไรครับนี่สุดยอดตัวนี้ผมมีรีวิวเต็มด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยดูในวิดีโอหน้าละกันนะครับตัวนี้มาดูคร่าวๆก่อนนะคือผมซื้อมา10 บาทไงไม่อยากจะโชว์นะครับ10 บาทได้อย่างนี้เลยซีซาร์ซีซาร์เลยนะครับนี่แหละครับชิ้นสุดท้ายของผมแถมให้เป็นยังไงนะครับทั้งหมดที่เพื่อนๆดูอยู่นี่คือ10บาททั้งหมดเลยนะครับทั้งโต๊ะเนี่ย100เดียวใช้ได้ทั้งเทอมแน่นอนครับสุดยอดนั่นแหละต้อนรับการเปิดเทอมนะครับใกล้จะเปิดเทอมแล้วใครอยากจะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องเขียนผมว่าร้านที่ขาย10บาทณตอนเนี้ยตอบโจทย์นะครับหลายๆชิ้นมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับเหมือนอย่างที่2อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะซื้อแพงไปไหนโอเคซื้อแพงๆแท่งละ30 40บาทแล้วมันต่างกันยังไงสุดท้ายก็เอาไว้เขียนเหมือนกันเขียนแล้วก็หมดไปเหมือนกันนะครับแล้วแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ว่ากันผมแค่แบบอธิบายให้ฟังว่าแบบถ้ามันประหยัดได้ก็ดีเราเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นเอาไว้ซื้ออาร์ตทอยที่เราชอบไงเอาไว้กดลาบูบูไงเอาไว้จุ่มพวกคายเบบี้พวกนั้นไงใช่ไหม ประมาณนั้นนะครับประหยัดได้ก็ประหยัดซะนะครับโอเคครับนะครับก็คือของ10บาทที่ใช้ในช่วงเปิดเทอมเป็นพวกเครื่องเขียนทั้งหมดที่หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไม่มากก็น้อยนะครับไปตามหาเลยต่างร้าน10บาทเพื่อนๆลองดูเลยแถวบ้านเพื่อนๆมีร้าน10บาทร้านอะไรยี่ห้ออะไรมีอะไรจัดมาได้นะครับอันนี้ผมจำชื่อร้านไม่ได้แล้วเหมือนกันไม่รู้ชื่อร้านว่าอะไรเจอมาก็เข้าไปแล้วก็กดมาได้10ชิ้นประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมเจอของติ๊กติ๊กไปใหม่ๆแบบนี้ผมจะได้จับมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ